แปลกเปลือเด็กโอ้มึงเลยจ้ะในตุกกินตุกยางความทุกข์ยังเปรตเดือยก้อยกับความทุกข์ยังในเดือยก้อยความทุกข์ยังเพื่อไอ้ก้อยจนเลยโอ้กันเลยตามจริงถ้าพวกก้อยตีกันเสร็จแล้วตึ้งเจ้าก้องก้อยขาดเดือยก็กันจนกันเรานุกนะหน่อยกว่าไอ้ปั่นนั่นไม่นุกเด็กไอ้นั่นมันธรรมชาติฮะแล้วแต่ก็หัวกับความทุกข์ยังเลยทำไมลุงเด้งเอ้าไอ้หัวจนกันเตดาดกับความทุกข์ยังเตดาดน้อยดาดซาปายอะไรเงี้ยหนึ่งนั่งแยมกันแล้วบ้าใจแยมแยมมันก้อนเด้งเรานั่งแยมแยมไหวแย่ขึ้นเดี๋ยวปืนไหวแยมแยมขึ้นเดี๋ยวเครือกก้าวชมก้าวชมเพื่อขึ้นเดี๋ยวเครือกที่กากีตื้อแจมือมากันนั่นขึ้นเผื่อขึ้นดังว่างมือขึ้นมาเตะดอยเห็นไปได้แยมอยู่พอขึ้นมาตึงหยุดเจ้าหน้าตีนะเป้าเป่าดอกวิทแล้วแปลกแล้วมนุษย์เราเนี่ยมึงแหล่เด็กเจ้าว่าเขาตั้งอายุแล้ววิ่งสอยไม่หยุดไม่หยุดดิกว่าหมายไปมึงกิดแหล่กว่าหมายไปไม่ลายโลกแก้วละเอียดอ๋อลุดเป็นจี้เลยวิ่งกันวิ่งทำไมลุงนุ้ยไม่ใช่วิ่งทำไมนี่วิ่งให้ปอนได้นี่ไอ้ตึกเจ้าหน้าที่ก็ว่างไอ้ตังตัวติดนานดูดิเออซอยมันไล่คนไม่รู้คนไหนดีเองไอ้เราคนไหนดีตึกตะกอนปุ่งปองน่ะนายดูแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเพื่อนแล้วพอแล้วเหนื่อยลงเหนื่อยลงเหนื่อยลงพอได้ช่วยติดปลัดปวบอันนี้เจ้าหน้าที่ช่วยก็แล้วเจ้าหน้าที่ก็ปลัดนายก็ปลัดนายมันน้อยนายมือเนี่ยโอ้เออลุงนุ้ยเคยครับเคยผมเล่นปอนไม่โดนจับลุงนุ้ยกูมไปเที่ยวกับหลวงมาเอยเล่นย่อมให้หลวงโตเจ้าหน้าที่ไม่แล้วนี่ถึงมาก็มาบาเมียก็เห็นก็เอาอยู่แวะแวะแวะก็กูให้หลวงโตเล่นไม่หลอกก็ยิกหลอกก็มันกอบหลอกก็เพื่อแล้วก็จะว่ากันเลยเจ้าหน้าที่ก็จะว่ากันหาผู้ต้องหาที่วิ่งกลับจึงจานแกลบเร็วนี่มาเอาอยู่แวกแวกกันนึกว่าแล่นนึกว่านึกว่าเต้านะวะไปค่อยแล่เด็กๆตึ้งแกตกใจก็เอ้หัวค่อยเล่นบอบอกกูเอ้ยยิ้มออกคนไงวะใช้มาอยู่นี้ครับตามผมค่อยช้าแล้วลุงนุ้ยบอกไงบอกมาเตียวแค่ว่ากระเตียวให้ลูกต่อไปเตียวลงปากว่าปากกูปอนเงินตกลงอยู่นั้นเจ็ดคืนนอนบ้านมวดนอนบ้านมวดตุ่มน้อยเจ้านั่นก็นอนนั่นในบ้านหลักรอดก็กันนอนห้องเดียวกับกูติดห้องขังแล้วนะว่ามันนอนมันแปลกนั้นเนี่ยความทุกข์มนุษย์มันอยู่ถูกตีโอ้แล้วจริงมึงเลยนี่แต่ว่ามนุษย์ธรรมชาติไม่เป็นตัวแยกพี่เท่งพูดถูกครับเลยมึงเลยเด็กทำไมเราเหล็กๆทำไมลุงเด้งเอ้านี่กบดันบันซิ่งเหล็กๆเด็กๆเว้นจ้องคนผีนองแหลนยบกันอยู่คนตาเท่าแลหน้ากันเลยว่ากันก็นุกกันตั้งวันนี่รุนกูรุนมึงนี่แต่ว่ามาเล่นจริงเท่ากันอยู่นี่ปอนรุนนั่นเองเออพออายุเจ็ดขวบได้ลูกแก้วทอยทอยกันแต่พออายุสี่สิบพอสามสิบได้ลูกไอ้ได้หลายจังยังไงว่าลูกแก้วมันเทวะไอ้เจ้าว่าเจ้าก็ทอยกันอยู่นั้นโอ้โหยังไม่โตกันนั้นไอ้ได้วะเอ็นรัตน์บุตรเรียกใบตองเปิดตองเออเปิดตองผมใบตองอะไรอะลุงนุ้ยเรียกไม่ถูกว่าเราอยากไม่เป็นไปมันนั่นนองจันวิจ้าควักเดือยาที่ควันกว้ากันทางลาดแม่พี่หนุ้ยก็ฉันบอกแล้วไปซื้อยาสีฟันที่มันป้องกันเหงือกบวมอะคมสันบันสิงตัวเล็กๆเหงือกบวมอะอันนี้กับพ่อมาทางลาดยาวรานมาก็ไม่ต่ำใกล้ยาที่ควันเลยบอกเจ้าอุจจำอยู่ห้องไม่ได้ไอ้ได้แล้วนองยาที่ฟันเบนแดกเบนแดกนั่นแหละกูต้องรวยแลนแดกไอ้ที่กูจำไม่ถูกบอกเจ้ารานว่าเดี๋ยวป้องกันมรณะป้องกันอะไรตรงนู้นป้องกันมรณะอันนี้ก็ว่าไม่มียาที่ควันเด็กที่แล้วไม่ตายกว่ามีนี่ก็ใจอยู่นี่เดี๋ยวลืมหมอรอดมารานุก็ไม่ป้องกันมรณะป้องกันรัมมานาเออรัมมานาเดี๋ยวนะมันอย่ามรณะไปไม่รอดเออรัมมานาดกว่ามรณะมรณะมันตายแล้วไม่รู้ไอ้น้อยมั่วนี่นั่นเนี่ยคนรุนเรามันเป็นรุนนี่
แต่ว่าพี่นุ้ยพี่เท่งเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจเหมือนเครือญาติลูกครับลุงนุ้ยกับลุงเท่งครับแม่ครับเมื่อกี้ผมแปลกใจอยู่นิดแม่บอกว่าไอ้เป็นลูกที่ดีของแม่ให้เป็นลูกที่ดีของประชาชนให้เป็นลูกที่ดีของสังคมทำไมแม่ไม่บอกว่าไอ้เป็นลูกที่ดีของพ่อล่ะครับอะทุกครั้งเวลาถามถึงพ่อแม่มักจะมีน้ำตาให้ลูกทุกทีโถเฮ้ยพี่คมสันก็รู้อยู่แล้วแม่คงจะมีความผิดหวังในชีวิตรักผู้ชายคนที่ทำให้แม่ของเราต้องสูญเสียความเป็นนอสอนผมคิดว่าคงเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเราเติบโตกันมาสองคนพี่น้องเราเคยเห็นไหมว่าพ่อเราเป็นใครแม่เคยเอ่ยชื่อไหมปันสิงทำไมแต่พูดอย่างนั้นนะลูกแม่น่ะสิ่งที่แม่พูดก็มีสิ่งที่แม่คิดในใจก็มีแม่คิดแล้วไว้เป็นลูกที่ดีของแม่แม่พูดไปแล้วแล้วก็แม่พูดหรือแม่คิดว่าไอ้เป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยแล้วพ่อเราเป็นใครอะแม่พ่อผมเป็นใครครับนี่ผมโตแล้วนี่ของขวัญที่แม่ให้มีแหวนมาหนึ่งวงวันนี้แม่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบสร้างแหวนมอบแหวนให้กับลูกทองคำนี่มันหนักประมาณหนึ่งสลึงผมว่าไม่น้อยหนึ่งสลึงนี่มันเท่าไหร่ครับฮะลุงนุ้ยเดี๋ยวนี้ทองหนึ่งสลึงเท่าไหร่เพราะเห็นมันรวยเลยจำรู้ลุงนุ้ยไม่ได้เรียนหนังสือเหรอเรียนอะไรล่ะเนี่ยแต่ว่า25จะตังเป็นหนึ่งสลึงใหญ่เด้ง4สลึงเป็นหนึ่งบาท4บาทเป็นหนึ่งตำลึง3มัดตำลึง15บาทฮะไอ้ร้อยทำลึงอะไรพี่หนุ่ยเดี๋ยวเด็กจำผิด25สตังค์เป็น1สลึงถูกต้องครับ4สลึง1บาทตก20บาทเป็น1ตำลึงไอ้ร้อย4บาทเป็น1ตำลึงเออ3กรัมตำลึงไม่ใช่ไอ้ร้อยไอ้นั่นมันหยอดตำลึงแล้ว20ตำลึงอย่าเรียกนำเรื่องมันรอเองเลยมันมาหน้าบ้านอ่ะอ๋ออะไรพี่หนุ่ยนั่นแหละเดี๋ยวไปชอบได้เลยแต่จริงไอ้หนุ่มได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเราบ้านดอดกลางทำไมลงแดงโบนี่เดี๋ยวรัฐก็ไม่ตังค์ให้บ่เลยและตั้มอวดรู้เขาไปอบรมอปปมาแล้วนี่ผมเคยผ่านเป็นอปปมาแล้วอ่ะรัฐว่าอปปนั้นตัวเต็มคืออะไรนายหนุ่ยไอ้ลุงหนุ่ยบอกไงอปปตัวเต็มก็คืออบรมสักพักได้เอาปืนอะไรอ่ะเหลวเอ้ยก็อับร่มปังแล้วก็ให้ปืนมาล่ะไม่ตู้กันเลยเอาปปอบรมรักพักแล้วเอาปืน ลูกนุ้ยนี่เก็บแปลกๆอะไรร้อยเพย์12นิ้วเป็น1คืบเออแกง2คืบ1ศอกเก่งลูกนุ้ยเก่ง4ศอก1วา20วา1เซน400เซน1หยุมอะไรพี่หนุ่ยอะไรเล่าอะไรไม่ใช่นมจีนนะครับอ้าวที่ร้อยเส้นมันใหญ่ยุ่มเลยขนมจีนที่ไหนอ่ะ400เส้นมัน1ยอดเออ1ยอดนะ1ยอดไอ้ไรมันมั่วนี่บาดาเราไม่รู้มันมั่วไอ้ตายพูดด้วยงั้นมาเต็งต้นกล้วยพอยืนอยู่ต้นกล้วยพอก่อนลมดึงดินเฮ้ยยักเนี่ยน้ำจิ้งกล้วยลมเนื้อยวงไหนแต่กูเรียกอย่างนั้นนะลุงนุ้ยนั่นแหละปิดนี่รวยนี่มวยตายกินเล่ห์นะจะปอกก้นหนอกในตาจากเรือก้นตาโตกแต่จะปอกก้นหนอกในรูมูกก้นมูกโตกแล้วก้นหนอกเก็บเปลือกปากหนวดหนวดไหนก้นเปลือกปากนี่หนวดไหนหนวดนั่นก้นเปลือกปากปอกก้นหนอกใต้ข้างโกลโกลเกยก้นกลางก้นหนอกรักแร้ก้นรักแร้โทกก้นหนอกออกก้นออกโทกก้นหนอกเดือดดื้อก้นดื้อโทกเฮ้ยไอ้ร้อยโอ้ไอ้ร้อยงั้นเนี่ยจะไม่โทกแล้วหนุ่มงั้นอะไรลุงหนุ่ยบ้าเลยดูกูเลยพี่หนุ่ยวันนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นวันเกิดของลูกฉันแม่ครับเดี๋ยวนี่แหวนนี้มีตัวย่อว่ายอสอนี่อะไรอะแม่ของแม่ก็มียอสอของผมก็ยอสอของน้องพันสิงก็ยอสอยอสอนี่คืออะไรอะตัวย่ออะไรอะแม่ฮะหรือนามสกุลเรา
ไม่รู้แม่เขาเห็นว่าตัวนี้มันดีอ่ะนะคือแม่ถือว่ายศและความสุขแม่คิดอย่างนั้นลูกยอก็คือยศสอก็คือความสุขโอ้ยศและความสุขอ่ะถ้าคิดไปอย่างนั้นก่อนก็แล้วกันยอสอนี่มันน่าจะย่อมาจากอะไรลุงเด้งยอโซอย่าจูบอย่าจูบยอโซอย่าจูบเด้อไอ้เจ้าแรงบูบูอย่าจ่ายอย่าจ่ายอย่าจ่ายอย่าจูบไม่ใช่อ่ะแล้วแต่ใครจะคิดน่ะนะฉันถือว่าฉันมอบให้ลูกด้วยความรักไอ้ถือว่านี่คือดวงใจของแม่ครับแล้วทำไมแม่บอกเราไม่ได้ว่าเราเป็นลูกใครอ่ะอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจบอกครูดับบอกว่าไอ้ผมเนี่ยมาลาแม่เพื่อจะไปต่อสู้เพื่อประลองฝีมือที่ไหนลูกในนครเทพทานแม่นี่ถึงมั่นใจว่าสู้ก็ได้เลยโอ้บายบายเลยนะครับเทเลือดเจือวันเล่ร้านปั่นจริงแหมกันนั่นเวลามันหยอกดามันเต็มมึงเจือไม้เลือดเจือมันควันต่างกลวยกาดปืดปืดปืดเลยมันเลือดเจือเพลือโอ้ต่างกลวยแต่กาดมันนั้นไม่ใช่ธรรมดาแล้วกว่าก้นตอกแล้วเอาไปกันก้นมันใหญ่เปียกมัดน่าจะเรื่องนะกำตู้กันกำตู้กันเนี่ยกูเล่นพิษตรงไหนเล่นว่าเลือดเชื้อเออน้ำแปลกเพลือกวันดังรวยกาดเดี๋ยวมึงกวันปีกรวยกาดไหมเด้งฮะมึงกวันกาดไหมปีกรวยนั่นกันคนมื่นแม่กูไม่ตั้งอินนั่นแล้วปีกรวยมันเพลือกวันไม่กาดนะลุงเท่งเดี๋ยวแพ้นะแพ้เพลือแล้วฟันแล้วก็ปอกก็ไปอีกปอกไปหาเนื้อในสุดนะมันจะเหลือปลีเล็กเท่านิ้วก้อยเลยลุงเท่งจะฟันไม่ขาดอ๋ออย่าบอกแดงไงมันจะเลยจะจริงตายดิตายเนี่ยโบยตายเนี่ยโบยถูกจริงนี่ใครลุงนุ้ยเต่งแล้วโบยเรื่องเต่งอ่ะไม่คนในโลกนี้แม่เจ้าปลากูเนอเอ้ยแล้วโบยนั่นดูนี่ใครเต่งจะได้ไหมเด้อคนไม่โบกันเนี่ยเจอบัตรจริงจ้าแล้วขึ้นไปรำหิวเอาที่ไหนเด้งอ่านจุดจีนขึ้นไปตึ้งหิวก็รอประโยชน์พอดีเต่งต้องตกกระมอกลงหัวกวักวะทำไมพี่เต่งผมนึกว่าบัตรมงเงินรอบละ5บาท5บาทมันจะรู้ว่าจริงจ้านู่นก็เปล่ง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 กวาดโซนกูเต้นขึ้นหนุ่มประตุ้งคนเดียวไปตุกกระดำมอกตั้งเขาตาข้ากูจากเม็ดเชียงอีแต่งตำรวจกรุบติดลงเลยไม่รู้ว่างิ้วไม่เลยเห็นแต่งตัวเกมแดงคุณดูขนังรำลุงเต้งนี่ชอบทำอะไรผิดด้วยเรียบวัดพระด่านกล้วยจึกกลางซ่าใครเต้งอะไรทำไมลุงนุ้ยอยากโกรธนะครับลุงนุ้ยเราจริงไหมครับลุงเต้งเบอร์ใดหนึ่งเบอร์ใดจึกกลางซ่าเลยเนี่ยมึงจึกหัวเดือนทริปขึ้นกาวกรรมมันอยากจะที่แปดแสมกับหนึ่งเรื่องอะไรลุงนุ้ยก็ชะลาดเลยแต่แกบอกกุ้งเจอหนักไอ้หนักก้าไอ้เรือนเติบไหววัดเนี่ยจึงก็บิดล้านไปแต่ร้านก้าหนูเต็มอยู่5วันกับแม่ล้านกับหนักก้ามยุดหนักก้ายุดดันกลวงหนูหนักก้ายุดแล้วไม่รู้ปันพื้อกุ้งเต็งเต็งก็ตำรวจก็เปิดแล่จิงจอกตายอยู่ในจวงเต็งว่าคนขับตายจะแล้วอ่ะเว้ย จริงลูกเด็กนี่ว่าคนขับตายจะแล้วเต็งว่าดันกลัวจำพื้นที่ว่าจะว่ากดกลับอื่นเลยไอ้เด่นช่วยจิงจิบตัวหวังกลับไรวันนิดเอาจิงจอกได้ก็ไปจิบตัวใส่เข้าไปไหนในนาการเลยแล้วในนี้การเดินไหมมีเดินพื้นได้จิงจอกแล้วกรณีจันกลัวปัดเปลือกคุณเต็งไม่เดินเต็งว่าหน้าว่าโบ้บานเราไม่ไปกับขี้ว่าอยากอีดันเลยล่ะจริงเลยครับพี่เต็งเหลืองตั้ง5ปีแล้วมาแล้วแต่โบยตายโบคนจริงลุงเต่งกูเอ็นจริงจอกตายกูนึกคำยังคนขับนั่นแล้วกันจ้ะคนปิดมั่งลุงนุ้ยนี่ไม่เคยผิดพลาดไม่ล่ะลุงจำได้รอบขอบดีนะคนเรารอบขอบนะดีนะลุงนุ้ยไม่เคยผิดลุงเต่งเฮ้ยหลังกันแล้งโบลุงนุ้ยมึงกูวัดรอทริปรอกันถูกไหมมดไม่มีไม่เคยในชีวิตไอ้ไรเด้งเราโบมีจริงไหมครับลุงเด้งไหนลองเล่าสู่กันฟังดิไม่เคยโบเลยแล้วมึงไม่หน่วยติดเจอกว่าใจเพราะว่า
ป็งกว่าจ้าแท้แหละดับไม่เป็นป่ากว้างซ่านอะให้หนุ่ยว่ามาหลงก็ดับตรงนั้นป่ากว้างซ่านพอรุ่งเช้าก็ตึ้งว่าแล้วกว้างซ่านดับพอเป็งไม่ติดไปด่าจีนว่ามันปลอมจริงลุงนุ้ยผมเห็นไม่เห็นแจ้งในความดับแล้วแล้วงั้นแล้วมึงเลยนะนี่แหละลูกการศึกษามันสำคัญแม่ครับผมขออนุญาตนะแม่ผมจะเดินทางเข้าสู่นครเทพทานขอให้โชคดีนะลุงนะแล้วจะไปกับใครอ่ะชวนลุงนุ้ยลุงเท่งไปด้วยนะลุงนะไปไหม